นายวีสินนายยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567เป็นจำนวนไม่เกิน122,000ล้านบาทรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริม ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันเป็นกรณีที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2 0 1 8ได้จึงต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจํานวน ไม่เกิน1 2 2่0 0 0ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจำนวน1 2 2 0 0 0สล้านบาทจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ25 6 7ดังนี้หภาษีและรายได้อื่น โดยเป็นแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้ประมาณการจำนวนหนึ่งล้านบาท2เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลก็ประมาณจำนวนหนึ่ง0ล้านบาทร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปสพที่รัฐบาลน,นำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริม ให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการเติมเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะเศษรษฐกิจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐพศ2511พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2517ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จากกฎหมายและรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการจัดทาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบงบประมาณพศ2567 4. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณพศ2567โดยสรุปงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณพศ2567จํานวน122,000ล้านบาท มีที่มาจากรายได้รัฐบาลจำนวน1 0,000ล้านบาทแต่เป็นการกู้ผู้ชเชดดชยการขาดดุลจำนวน1 1 1 2 0 0ล้านบาทเมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามพระาราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7จําจำนวน3 4 8 0้านสี่นล้านบาทจะทำให้ในปีงบประมาณพศ25 6 7มีงบประมาณรายจ่ายรวม3 6 0 0้านล้านบาท แม้ว่างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพศ2567เมื่อรวมกับกรอบวงเงินเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนไว้ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567จำนวน97,600ล้านบาทโดยเมื่อรวมกับรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จำนวน 7 1 8 0 5ล้านบาทจะทำให้มีรายจ่ายลงทุนจำนวน8,7,680,5ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายการลงทุนในปีงบประมาณพศส5 1 6ร้อยละ17.1และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ22.4ของวงเงินงบประมาณรวมการบริหารงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนี้ จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงนเม็ดเงินไหลไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศ พัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมาย